สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้ามาสู่ในเบรกที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินแล้วนะฮะเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือที่มีคำถามก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่482-7772พิมพ์ฟรีเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านหรือจะโทรกันเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ025309496-98แต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามการขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับคอมมันหนึบโชค YSF นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับอย่างที่บอกครับเปิดสายโฟนอินแล้วโทรเข้ามาได้นะครับรอสายพูดคุยอยู่เพราะว่าวันนี้อากาศดีๆต้องคุยๆกันหน่อยเดี๋ยวง่วงนะฮะใช่มาพร้อมกับสายฝนแล้วก็เปียกด้วยนะฮะนี่ยังเปียกกันอยู่เลยนะฮะของผมแห้งไปแล้วครับของผมยังเปียกของพี่นี่หนักๆเลยใช่เพราะว่าไม่ได้เอารถที่มันมีตัวเสื้อกันฝนมาเอาอีกคันนึงมาเอาฟิโอเล่มาพอขี่เราเปียกปั๊บก็เลยต้องแวะเซเว่นแล้วก็ซื้อเสื้อกันฝน32หรือ34บาทนี่แหละจำไม่ได้ละแล้วก็ใส่มาครับแต่มันก็เปียกไปแล้วแล้วเซเว่นอยู่ไหนพี่อยู่ปากซอยอยู่ปากซอยแล้วจะซื้อทำไมอยู่ประมาณนั้นอยู่ประมาณขี่เข้ามายังไม่ถึง700เมตรครับผมแต่ขี่มาจากบ้านขี่มาตั้งหลายกิโลครับมาแล้วนี่ดู SMS แรกนี่จริงครับพี่ขนุนผมก็ฟังพี่เอกแกพูดว่า X Speed อีกนั่นมันพี่เอกไม่ใช่พี่จอนวันนี้พี่จอนก็ X Speed เหมือนกันพี่จอนพูด X Speed Speed เดอะใช่มีฟอนิกสปีดสปีดหรือใครจะเถียงเถียงมาใน SMS ได้เลยใครได้ยินบ้างครับใครได้ยินส่งมาหน่อยครับครับผมรับสายหน่อยพี่จ้ารับสายคุณกิตตินะครับสวัสดีครับคุณกิตติสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับอยากสอบถามเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องของรถยนต์จะผิดกฎไหมครับเชิญเลยครับได้ครับผมเชิญเลยครับระวังน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ที่เปลี่ยนถ่าย 10,000 โลกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่เปลี่ยนถ่าย 20,000 โลจะแบบไหนดีกว่ากันครับแบบไหนดีกว่ากันสังเคราะห์ยังไงก็ดีกว่าครับผมเพราะว่าเราเอาตามเนื้องานจริงๆตัวของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์คือสังเคราะห์ 100% ครับผมมีเรื่องของการใส่พวกหัวเชื้อต่างๆก็คือคำว่า additive ลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเช่นทำให้ทนในเรื่องของความร้อนเช่นทำให้เครื่องนั้นลื่นขึ้นน้ำมันเครื่องนั้นอยู่ได้นานขึ้นไม่ใสเช่นทำให้น้ำมันเครื่องมีความเขาเรียกว่า stable หรือว่าเสถียรมากขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือข้อที่ทำให้ราคาของมันแพงกว่ากึ่งสังเคราะห์เช่นเดียวกันอันนี้ที่พี่ถามพี่กิตติถามมาเนี่ยครับเหมือนของมอเตอร์ไซค์เลยมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกับของรถยนต์เลยครับผมฉะนั้นเป็นของสังเคราะห์จะได้ในเรื่องของคุณภาพที่ดีกว่ากึ่งสังเคราะห์เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะ 20,000 โล 30,000 โลเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราดูรู้สึกว่ารถของเราเนี่ยมันอืดลงหรือว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยรู้สึกว่ามันขาดไปเพราะว่าบางคันเนี่ยวิ่งเยอะบางคันเครื่องหลวมแล้วไปใช้ตัวสังเคราะห์ที่มันเรียกว่าลื่นๆอย่างเช่นใสแจ๋วคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเกรดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเกรดหลายอย่างมากใช่ตั้งแต่0 4 0 30เลย0 20เลย0 20 0 20 0 W 20 0 W 30ซึ่งพวกนี้พวก Eco Car ใช้กันใช่แต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็เป็น5 W 40 5 W 50 10 W 40 15 W 40อะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดว่าพี่ไปใช้ผิดเบอร์น้ำมันเครื่องมันก็มีการสูญหายไปตามความร้อนหรือว่าการระเหยของมันครับผมนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวตรงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าดูตามอายุถ้าเกิดบอกว่า 20,000 โล 10,000 โลพี่ควรจะเช็คแล้วว่าน้ำมันเครื่องของพี่นั้นยังปกติอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารถแต่ละคันไม่เหมือนกันครับผมครับแล้วไอ้เรื่องความทนต่อต้านการสึกหรอเนี่ยผมเข้าใจว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ย่อมดีกว่าแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของน้ำมันเครื่องครับเพราะเขม่าอะไรที่มันสะสมอยู่ในระหว่างการ 20,000 โลกับ 10,000 โลมันย่อมน้อยกว่าอะไรประมาณเนี้ยโอเคคือถ้าเกิดว่าพี่อ้างในเรื่องของเขาว่าเขม่านะครับครับตัวของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับในเรื่องของการทำให้เขม่าเนี่ยหรือว่าการชะล้างเขม่าเนี่ย
มันดีกว่าแน่นอนครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องไปนั่งเรียกว่าไหม้หรือว่าเรียกว่าเปลี่ยนสภาพจากที่เป็นน้ำมันเครื่องลื่นๆกลายเป็นน้ำมันเครื่องที่มันหมดสภาพแล้วไปเกาะตามจุดต่างๆเช่นแหวนลูกสูบตัววาไปเสียวาไปดีสะสมในไส้กรองอะไรเงี้ยไส้กรองเนี่ยมันอยู่ที่กรองของพี่ด้วยครับครับครับกรองน้ำมันเครื่องก็มีหลายเกรดอีกอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงอันนี้ผมกำลังพูดถึงประเด็นที่พี่ถามมาก่อนครับคือถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยมีแอดดิทีฟผสมดีๆนะครับในเรื่องของการทำให้เป็นคาบเขม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากครับน้อยมากส่วนคำว่าไส้กรองที่พี่เอ่ยถึงเนี่ยก็อีกครับอีกคือไส้กรองบางตัวห่วยราคาถูกห่วยมันก็กรองได้ไม่เต็มที่อย่างกรณีที่พี่ลองมองภาพตามผมนะไส้กรองเนี่ยเปรียบเสมือนกับถ้วยละกันเป็นถ้วยนะเป็นถ้วยถ้วยที่มีกรองตัวของตัวเอางี้เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องกรองหรือว่าเครื่องปั่นหรือว่าเครื่องที่เอาไว้ทำน้ำส้มอ่ะคั้นน้ำส้มอ่ะประมาณนั้นเวลาที่พี่คั้นน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มมันก็ออกมาแต่ว่าตัวของกากของตัวเนื้อส้มเนี่ยก็ติดอยู่ที่กรองของมันถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของกรองน้ำมันเครื่องดีๆเนี่ยมันจะกรองไว้เก็บไว้หมดเรียบร้อยหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวของน้ำไอตัวกรองน้ำมันเครื่องมันไม่ดีเนี่ยพอเวลาที่กรองมันเต็มแล้วเนี่ยหรือว่าไอพวกกากของเปลือกส้มมันเต็มแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องมันก็ไม่วิ่งตามระบบมันก็วิ่งช้ามันก็วิ่งช้าระบบวิ่งพอวิ่งช้ากับระบบปั๊บเนี่ยแทนที่ว่ามันจะโฟลว่าขึ้นซ้ายลงขวาเข้ารูซ้ายรูขวามันก็เข้าเหมือนกันแต่มันเข้าช้าลงฉะนั้นเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าพี่จะใส่น้ำมันเครื่องที่มันดีๆเทพๆแต่กรองน้ำมันเครื่องพี่ห่วยก็จบกันครับนะครับกำลังแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันเครื่องที่มากับศูนย์บริการหรือว่ายังไงครับไม่ใช่ครับอันนี้ผมพูดถึงกรองน้ำมันเครื่องครับครับไส้กรองน้ำมันเครื่องนั่นแหละครับครับผมกรองน้ำมันเครื่องจากศูนย์บริการถือว่าใช้ได้ในระดับนึงกลางๆเกรดกลางๆแต่ถ้าเกิดว่าลองไปศึกษาอีกนิดนึงกรองน้ำมันเครื่องที่แบบว่าเป็นยี่ห้อใหม่ๆหรือว่ายี่ห้อที่แบบว่าซื้อข้างนอกเลยเนี่ยที่มันจะแพงหน่อยประมาณ 4-500 บาทนะครับมันจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของกระดาษกรองที่มีไมครอนที่กรองได้ละเอียดกว่า สองคือมีแกนที่เป็นแกนของแม่เหล็กอยู่ในตัวของน้ำมันเครื่อง นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเครื่องของพี่เกิดการสึกหรอดูดติดไว้ถูกต้องมันจะดูดตัวเหล็กติดเอาไว้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องศึกษาอีกว่ากรองน้ำมันเครื่องที่เราซื้อกันมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นของดีเนี่ยมันกรองได้อายุกี่เดือนกี่ปีหรือว่ากี่กิโลเมตรถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่ซื้อบอกว่าเฮ้ยผมจะให้รถผมวิ่งดีเลยพี่ซื้อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์อาจจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ได้ 20,000 โลแต่พี่ไปซื้อเกรดของกรองน้ำมันเครื่องที่ห่วยๆมันกรองได้แค่ 10,000 โลฉะนั้นตัวน้ำมันเครื่องของพี่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามที่เขาโฆษณานั่นเองนะครับ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 ขอเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมไอ้อะไรสปาร์ก115ที่ว่ามีปัญหาเคมอะไรตัวนั้นน่ะครับผมคือทางศูนย์เค้าเคมมาแล้วว่าไอ้เสื้อลิ้นเร่งเกิดการหลุดหลวมแล้วก็ตั้งวาล์วผิดไปคือทางศูนย์บริการเค้าจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเค้าจะรอใช้งานอีกสัก 4-50 โลจะส่งคืนกับลูกค้าครับแต่เค้าก็บอกว่าจะรอดูสักพักนึงถึงจะส่งคืนเค้าบอกขอเอารถที่ให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมไว้ก่อนได้ป่ะเผื่อจะเจอปัญหาอีกก็ลองคุยดูน้ำมันเครื่องที่เขาให้มาก็น้อยมากค่าเบรกก็หมดก็บอกว่าพี่เติมน้ำมันเครื่องให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมขี้เกียจจะซ่อมรถซ่อมให้พี่อีกแล้วพอเบรกหน้าก็หมดกินจานแล้วก็บอกเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ของพี่ยังดีครับพี่กิตติของผมนี่วันนี้ผมเซ็งกับการฟิลโน่ผมมากเลยคืออย่างที่ผมเมื่อกี้พี่ฟังป่ะตอนเบรกแรกข้อความแล้วโอ้โหแย่มากคือถ้าเกิดว่าอ้างว่าเอ้ยรถผมวิ่งมาเยอะแล้วไม่เคมให้คือคุณยังไม่ได้ไปดูว่าไมล์รถผมวิ่งเท่าไหร่เลยทั้งที่ผมทิ้งรถไว้ตั้งแต่เที่ยงแล้วพอผมโทรไปตอน 4:00 นก็บอกว่ารถผมวิ่งมาเยอะแล้วผมก็เลยบวยไปพอผมบวยเสร็จปั๊บผมขี่รถจากบ้านผมวิ่งไปหาศูนย์เลยก่อนมาสตูเลยว่าเฮ้ยยังไงคือรถผม 6,000 โลนะและรถผมที่ร้านผมทั้งหมด5คันผมออกศูนย์คุณหมดเลยนะผมก็รอดูว่าวันพรุ่งนี้เขาจะแก้ไขผมอย่างไรถ้าเขาแก้ไขผมไม่ได้คือไม่ให้คำตอบที่ผมฟังแล้วมันควรที่จะเป็นศูนย์บริการดีๆให้บริการดีๆกับผมคงจะต้องพูดในฐานะที่เป
เป็นผู้ใช้บริการคนหนึ่งผมก็ไลฟ์ในรายการผมเลยว่าผมเจอแบบนี้คือของผมเนี่ยเขายังโชคดีอย่างที่บอกว่าเขาเคลมให้หารถที่ใช้ระหว่างซ่อมใช่พี่โชคดีมากพี่ผมบอกว่าไอ้น้องเขาจะปล่อยดาวปล่อยไฟแนนซ์ยึดไงผมบอกไอ้น้องอีกต้องเสีย 25,000 แล้วไม่ได้รถมีเวลา3ปีให้เขาซ่อมฟรีไปโดยที่ไม่เสียตังค์เลยน่าจะดีกว่าให้เขาทดลองไปเลยว่าจะทำสถิติว่ารถคันนี้3ปีซ่อมกี่หนไอ้น้องก็เลยบอกเอาอย่างงั้นก็ได้เอาอย่างงั้นก็ได้ครับผมครับผมดีแล้วพี่โชคดีแล้วนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับแถมเอาไว้ในวันพุธนี้นะครับจะมีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องให้พี่ได้ดูกันตอนเบรกแรกครับคอยดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนนะครับโอ้ยไม่รบกวนหรอกผมให้โทรมาทุกคนแหละโทรมาเถอะใช่ครับเนี่ยจะมีเบอร์เนี่ยที่ว่าโทรติดค่อนข้างยากแต่เบอร์08ติดตลอดนะแต่ว่าเหมือนไม่มีคนรับสาย07ตัดไปเลยว่าไอ้เบอร์7เนี่ยตัดไปเลยว่าไม่มีคนรับเลยนี่คือโทรมาบ่อยมากโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ตามนั้นแหละครับคือถ้าเรารู้ว่าโอเครถเรามีปัญหาเราก็ต้องส่งศูนย์ถูกไหมใช่คือในเมื่อรถของเรามันยังอยู่ในประกันครับผมเพื่อนๆทั้งหลายก็แล้วแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ Honda Yamaha Suzuki หรือ Kawasaki ถ้าเกิดว่าคุณลองเปิดคู่มือที่อยู่ใต้เบาะคุณที่เขาให้คุณมาแล้วคุณไม่เคยเปิดดูเลยนั่นแหละครับผมมันจะมีเขียนบอกเลยว่ารับประกันไอ้นี่กี่เท่าไหร่ระยะทางกิโลครับผมตรงนั้นแหละมันคือจุดที่คุณสามารถที่จะเอาไปยื่นต่อศูนย์ได้ถ้าเกิดว่าศูนย์ตุกติกก็อันนั้นคือเรื่องของศูนย์ที่ห่วยนะครับใช่ผมก็เลยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้คำตอบที่ฟังแล้วมันลื่นหูผมก็คงจะต้องพูดเลยว่าเพื่อนๆครับอนาคตนะครับเพื่อนๆจะออกยามาฮ่าครับผมเพื่อนๆไปดูศูนย์อื่นศูนย์นี้ไม่ต้องดูเพราะอะไรผมก็จะให้เหตุผลแบบ make sense เพราะผมเจอเองแค่นั้นเองครับผมนะฮะจะหาว่าผมรังแกหรือเปล่าผมไม่ได้รังแกแต่ผมซวยผมใช้รถที่ผมต้องการจะใช้เราซื้อรถมาเพื่อใช้ใช่ซื้อสดด้วยมาแล้วมันใช้ไม่ได้อะใช่แล้วเราจะเอารถที่ไหนใช้ใช่ซื้อสดคันนี้ 51,000 บวกอะไรวะนู่นนี่นี่หรือประมาณ 52,000 แล้วขี่ 6,000 โลแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็เจ๊งมันไม่ใช่รถจีนนะนี่เอามา5นะถูกต้องแล้วบางคนขี่หมื่นกว่าโลก็เกิดก็คือเจอเหตุการณ์แบบผมอีกแต่บางคนบอกว่าใช้มานานแล้ว 60,000 กว่าโลไม่เป็นไรก็อย่างที่ผมเคยบอกว่ารถแต่ละคันมันอยู่ที่ความซวยถูกต้องบทมันจะเสียก็เสียในเรื่องของการที่แบบว่าเราซื้อมารถทุกคันมันมีโอกาสที่จะพังได้หมดนะพี่เพียงแต่อยู่ที่ว่าศูนย์บริการที่เขาเรารถเขาไปซ่อมเนี่ยเขาจะบริการเราดีแค่ไหนให้คำตอบที่มันที่พี่บอกว่ามัน make sense ได้อันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่เขาควรต้องทำถูกต้องไม่ใช่มาถึงบอกยังไม่ได้ดูอะไรเลยบอกมาแล้วรถคุณวิ่งเยอะฮะ 6,800 เยอะมากเลยก็ใช่อ่ะเดเกาหัวแก๊กเลยรถแทบจะไม่ได้ใช้เลยถูกจริงๆนะซื้อมาประมาณปีนึงยังไม่หมดวารันตีเพราะว่ามันวารันตี3ปีกับ5ปีใช่ในกรณีเคสที่ผมบอกตอนแรกว่าระบบไฟฟ้าเช่นกล่องเช่นคอยหัวเทียนอะไรอย่างเงี้ยรับประกันก็คือประมาณ3 ปีด้วยอ๋อ3ปีด้วย 30,000 30,000 แล้วก็ตัวของปั๊มหัวฉีดหรือว่าตัวปั๊มติ๊กเนี่ยรับประกัน5ปี 50,000 ซึ่งมันยังไม่ถึงเวลาที่มันควรจะต้องเดี้ยงใช่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราให้เป็นประโยชน์ถูกต้องนะครับครับผมก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่านี่ด้วยพี่อะไรอย่างเมื่อกี้เรื่องน้ำมันเราเองเราอยู่ในเมืองอย่างที่เขาบอกมา10,000โลกับ 20,000 ใช้จริงๆไม่ต้องถึงนะฮะใช่เอาแค่แบบว่าพอแบบใกล้ๆอย่างสมมุติ 20,000 อ่ะสัก 10,000-15,000 แล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีกำลังทรัพย์แค่ไหนแล้วก็เปลี่ยนมันซะเพราะว่าเราใช้ในเมืองเนี่ยเราใช้รอบต่ำเยอะตัวเลขมันจะไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องน้ำมันมันใช้เยอะกว่านั้นเยอะเลยถูกต้องนะฮะที่ขนุนจางพูดนี่หลายๆคนลืมไปแล้วนะครับครับรถคุณสตาร์ทเครื่องเอาไว้การสึกหรอเกิดแล้วไม่ว่าจะรอบ800หรือรอบ 1,000 หรือ 1,200-1,300 แล้วแต่ว่ารอบรถขนาดไหนเป็นยังไงครับผมมันคือการที่ลูกสูบขึ้นขยมซ้ายขวาบนล่างบนล่างบนล่างตลอดเวลานั่นคือจังหวะของกิโลที่มันเดินไปแล้วแต่เราไม่เคยคาดคิดถึงมันแต่รถเราไม่วิ่งพอรถเราไม่วิ่งกิโลหน้าปัดไม่มีขึ้นใช่แต่ว่าเครื่องยนต์มันทำงานอยู่ถูกต้องครับผมก็อย่างที่ผมเคยทำสกู๊ปให้ดูแหละว่าแค่การถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยพอเครื่องมันลื่นขึ้นเนี่ยแรงน้ำมันเกิดเองใช่ก็เห็นชัดๆแล้วว่ามันเกิดจริงๆครับแต่ทั้งนี้นั้นคืออยู่ด้วยน้ำมันที่ดีด้วยถ้าน้ำมันไม่ดีพอใส่เข้าไปแล้วมันหนืดมันก็วิ่งเหมือนเดิมคือหนืดเหมือนเดิมครับนะใช่ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับครับผมพี่จอนอธิบายแคทรถเสียงหน่อยครับอยากไ
อยากได้ก็ซื้อสิถูกต้อง600กว่าบาท700กว่าบาท650ถึง720บาทใช่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยจะหาซื้อใส่ T-Mac ผมแต่ตอนนี้ไม่ใส่แล้วผมหาตั้งนานหาไม่เจอสุดท้ายไปตายน้ำตื้นสปีดไรเดอร์มาร์เก็ตมีคนขายอยู่ไปเซิร์ชดูอ๋อมีขายอยู่เออเพียบเลยพี่เพียบเลยใช่ก็ถามว่าการทำงานของมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแคทจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของที่ขายกันอยู่มันเป็นลักษณะของการที่ใช้ตัวของแผ่นทองคำขาวใช่ครับเอามากรองเอามากรองในเรื่องของเสียงต่างๆเอามากรองในเรื่องของมลภาวะของเรื่องของกลิ่นของที่มาจากไอเสียคาร์บอนมอนอกไซด์นี่แหละใช่คาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ครับพอมันเจอและทำปฏิกิริยากับทองคำขาวมันจะเปลี่ยนจากคาร์บอนมอนมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือก๊าซที่เราหายใจปกติหายใจออกปกติเนี่ยฮะใช่ซึ่งมันก็มีโอกาสตันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตันจากก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์แต่มันตันจากคาบขม่าวขม่าวที่เครื่องยนต์เราพ่นออกมาเนี่ยแหละใช่ครับผมอันนั้นคือกรณีของแคทไลติกจริงเช่นในรถยนต์เช่นในมอเตอร์ไซค์ที่เป็น4สูบ2สูบที่มีแคทไลติกเอาไว้รถกองเสียงอะไรอย่างเงี้ยรถกระบะรุ่นใหม่ๆตอนนี้มีแคทไลติกหมดใช่ครับแต่คำว่าแคทรถเสียงที่เมื่อกี้นี้แฟนรายการถามมามันก็คืออุปกรณ์ที่เหมือนการจำลองแคทมาใช่เป็นรังผึ้งเป็นรังผึ้งแบบรูทีๆในบ้องของมันเนี่ยก็คือจะมีรูทีเพียบไปหมดเลยอีกอันนึงมันจะเป็นไอ้นี่พี่เหมือนเอาเป็นตะแกรงรูอะแล้วมาม้วนกลมๆให้เป็นแท่งแล้วก็อัดเข้าไปมันมีหลายแบบแต่ว่าไอ้แบบนี้คือแบบที่มันถูกสุดแล้วมันก็ใช้กันเยอะสุดเพราะว่าอันนี้คือเขาต้องการแค่ลดเสียงเขาไม่ต้องการให้บำบัดไอเสียไม่เอาคือลดเสียงเพื่อจะให้พ่อไม่ด่าถูกต้องนะครับวิธีการก็คือว่าพอไปซื้อแคทมาแล้วก็ต้องดูอีกว่าจะมีไซส์2นิ้ว 1.8 2.2 2.5 ก็แล้วแต่ว่าท่อของคุณเป็นแบบไหนครับผมก็ถอดปลายท่อออกใช่แล้วมันก็จะเหลือแป๊บที่เป็นที่ปลายท่อมันเสียบที่เรียกว่าสลิปออนนั่นแหละแต่นั่นคือเรียกเราภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าแป๊บแล้วกันเหลือแป๊บตรงเนี้ยแล้วเราก็เอาไอ้ตัวแคทรถเสียงเนี้ยเสียบลงไปครับผมแล้วก็ใส่ท่อปลายท่อแพดเข้าไปพอเวลาที่ไอเสียงมันวิ่งออกมาจากเดิมที่มันเคยวิ่งว้าวว้าวใช่ตอนนี้เห็นภาพนะพอมันวิ่งมาปั๊บมันมาชนกับแคทรถเสียงปั๊บมันก็เกิดอาการอั้นไว้ก่อนไม่ให้ออกแบบพุ่งพรวดออกไปเลยใช่พอมันอั้นปั๊บเนี่ยในเรื่องของมวลคลื่นเสียงเนี่ยมันก็ไปสะสมอยู่ตรงท่อที่เป็นตั้งแต่คอท่อยันปลายท่อสลิปออนครับผมแล้วก็ค่อยๆถ่ายเทออกมาเสียงมันก็เลยเบาลงใช่นะครับครับผมข้อดีคือเบาข้อดีข้อหนึ่งคือในกรณีที่ท่อของเราเป็นท่อโล่งเกินเช่นพวกท่อบึ้มพวกท่อยูนิเวอร์ซาลทั้งหลายหรือว่าท่อลั่นท่อกระป๋องท่อแป๊บไอ้พวกเนี้ยใส่เข้าไปเนี่ยมันเห็นผลแน่นอนคือลดเสียงลง 30% แน่นอนครับผมแล้วก็เพิ่มกำลังอัดใช่เขาเรียกว่าเพิ่มแรงบิดเพิ่มแรงบิดเพราะว่ามีแรงอั้นอยู่พอมันอั้นปั๊บเวลาเรากระแทกออกมันก็เลยบิดออกมาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้พอใส่เข้าไปมันวิ่งดีขึ้นในตีนต้นใช่ในตีนต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราขี่ไปนานเราจะรู้สึกว่าเอ้ยปลายมันไม่เดินว่ะก็เพราะว่ามันอั้นเกินไปถูกต้องคนที่ซื้อแคทรถเสียงมาแล้วก็จะต้องมาใช้วิธีเขาเรียกว่า DIY เองทะลวงเอาไขควงปักแบนค่อยๆจิ้มเข้าไปค่อยๆจิ้มจากทีละรู2รูก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการประมาณไหนใช่เท่านั้นเองนะฮะครับผมก็ลองหาซื้อดูประมาณ600กว่าบาทครับมีเอาไว้ก็ดีครับก็คือช่วยทำให้เราขี่แล้วปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นถูกนะครับอุด EGR ในมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าอุดแพ้เนี่ยพี่ๆว่ามันดีไหมแล้วอะไรอีกแล้วทำไมมีไรดีแล้วทำแล้วมีอะไรดีข้อเสียอะไรบ้างเขียนมาภาษาไทยรีบยังความอย่างนี้ใช่ตกนะครับอ่านแล้วงงแต่เข้าใจอยู่เข้าใจครับผมคือ EGR เนี่ยนะครับหรือว่าระบบบำบัดวาล์วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับของกระบะที่เขาอุด EGR กันครับคือในเรื่องของการที่จะเอาไอเสียไปเข้า ID แล้วออกมาต่อเอามาเผาผลาญกันต่อเนี่ยเผาไหม้ใหม่มันก็คือเรื่องของการกรองระบบของไอเสียนั่นแหละคือลดมลภาวะลดมลภาวะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเอาข้อดีของมันก็คือว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างเดินตามระบบของเครื่องยนต์ที่เขาออกแบบมาครับผมช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะได้จริงนะครับแล้วก็
ข้อดีก็ผมก็ว่ามีแค่นี้ก็ข้อดีจริงๆมันมีแค่นี้นะใช่จริงๆก็คือมันเป็นระบบที่เป็นลดในเรื่องของการลดมลภาวะแค่นั้นเองก็คือถ้าอย่างของมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่มันไม่ได้เอาไอเสียมาเผาไหม้มันเอาไอจากการที่เครื่องยนต์มันทำงานแล้วมันจะมีไอของน้ำมันเครื่องที่มันเหลือทิ้งออกมาเหลือเดนออกมาแทนที่มันจะทิ้งไปเลยในธรรมชาติเขาก็เอาเข้าไปในห้องเผาไหม้ใหม่ใช่อย่างของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของตัวน้ำมันที่มันมีไอระเหยมันก็จะไปโดนเผาไปมันไม่มีแต่ทีนี้มันจะก็มีข้อเสียตรงที่ว่าไอน้ำมันตรงนั้นน่ะถ้าเกิดเราเติมน้ำมันเยอะน้ำมันเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในห้องกองแล้วด้วยอันนี้คือข้อเสียเขานะฮะครับทีนี้ในเรื่องของที่ผมมองแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของอัตรากำลังเวลารอบเดินเบามันก็จะมีลมเข้ามาช่วยก็แค่นั้นเองแต่ถ้าถอดออกเขาบอกดีกว่าถอดออกดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่ามันก็พุ่งออกไปเต็มๆมาแล้วใช่แล้วก็เอา O2 จริงๆเอาอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยเข้าไปเต็มๆ 100% ไม่ต้องมีอะไรเอามาบำบัดใช่แต่ก็คือมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของวารันตีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำแล้วเราลืมเผลอเลยแล้วเกิดว่ารถมีปัญหาแล้วเราลืมถอดแล้วเข้าศูนย์เจ๊งบงเลยนะครับถูกต้องครับเพราะว่าศูนย์ไม่รับประกันแล้วนะครับใช่ครับเพราะก็ถือว่าคุณได้ทำการดัดแปลงสภาพซึ่งตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นจาก EGR repair ของคุณก็ได้ครับผมนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าทำแล้วดีกว่าไหมวิ่งดีกว่าไหมผมว่ามันวิ่งลื่นขึ้นเรื่องของการตดเรื่องของการระเบิดของแบ็คไฟก็จะน้อยลงเสียงเงียบขึ้นกรณีใส่ท่อที่เป็นท่อลั่นๆนะครับผมไม่ปุ้งปังปุ้งปังนะฮะแต่อย่าลืมว่ามันหมดวารันตีใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แคร์คุณไม่ได้เคยเข้าศูนย์อยู่แล้วถูกต้องก็ทำไปเถอะถูกก็คือแค่ทนความเหม็นของมันหน่อยกับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกมาเต็มๆแบบเหม็นมากครับกรณีคุณจอดเดินเบาแล้วจอดในบ้านเอาไว้ดมหอมอยู่คนเดียวในบ้านไม่เป็นไรพี่เติมออกเทนเข้าไปมันจะได้หอมฟูหอมก็ไม่อีกเออนั่นแหละนะฮะครับผมให้เลือกหน่อย New PCX กับ M Slash คนละแบบกันเลยคนละเรื่องเลยM Slash มันลดเกียร์ PCX Auto ต้องบอกว่าฟิลในการเลือกนี่คนละอย่างเลยนะฮะคนละอย่างจริงใช่ลดเกียร์ก็ขี่มันหน่อยเวลาแต่โค้งขึ้นขาขึ้นทางชันมันสามารถที่เราจะใช้เกียร์เข้ามาช่วยได้คอนโทรลได้ง่ายคอนโทรลง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นพวก PCX Auto เนี่ยมันจะขี่สบายเก็บของได้เยอะแล้วก็ขี่ไปไหนก็สบายแล้วไม่ต้องมานั่งพะวงอะไรใช่ซ้ายขวาก็ใช้แค่มืออย่างเดียวเท้าแล้วก็ปล่อยโล่งผมให้นิยามอย่างนี้แล้วกันครับคุณอยากขี่สนุกขี่แบบว่ากระชากโดดยกล้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปเทโค้งแรงๆได้ครับผมแต่ไม่เน้นคนนั่งคือแฟนไม่มีผมว่า M Slash อมันสุดใช่แต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันจะแรงมากขนาดว่าวิ่ง100 300 400 500อะไรอย่างงี้นะทำเยอะนะทำเยอะต้องวิ่งพอกับ PCX ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแหละใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณต้องการคำว่าสบายเช่นขี่ไปทำผิดกฎหมายไปคือคุยโทรศัพท์ไปหรือว่าขี่มือเดียวหรือว่าดูดน้ำไปแล้วก็มีของสัมภาระจะต้องเอาไปขนเยอะแยะผมว่า PCX ตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะว่าข้างในยูบ็อกใหญ่มากนะครับก็ลองดูตามความต้องการคุณแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider